بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن La hawla wa la quwwata illa billahin aliyyin azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสุขสันติความจำเริญความโปรดปรานจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับขอความสันติได้ประสบกับท่านอิหม่ามมัสยิดสวนพลูคณะกรรมการสับบุรุษตลอดจนทีมงานจิตอาสาอันอามานะเพื่อการศึกษาทุกท่านเลยนะครับในวันนี้ตลอดจนพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมดีๆในวันนี้ด้วยนะครับผมได้มามีโอกาสได้มาที่นี่หลายครั้งด้วยกันและทุกๆครั้งที่มาก็มีความรู้สึกยินดีแล้วก็มีความรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้ตลอดจนนะครับมีความรู้สึกพิเศษนะครับนั่นก็คือว่าอยากจะให้ทุกที่เลยนะครับที่ฟังเรื่องราวของศาสนาได้มีบรรยากาศแบบนี้หมายถึงว่านอกจากบรรยากาศที่มีพี่น้องมาฟังจำนวนมากแล้วก็มีกิจกรรมดีๆด้วยกับการมอบทุนให้กับผู้ยากไร้หรือเด็กกำพร้าก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของเราและเป็นหน้าที่ของสังคมอยู่แล้วที่เราจำเป็นจะต้องดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและแน่นอนนะครับด้วยบรรยากาศที่อยากจะให้เป็นแบบนี้นั่นก็คือว่าบรรยากาศของเราอยู่ภายใต้บ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเป็นสถานที่ที่เราได้ใช้โอกาสในการทำอามัลอิบาดะห์และโดยเฉพาะการเรียนรู้ตลอดจนนะครับว่าเวลาเราฟังบรรยายในมัสยิดและโดยเฉพาะถ้ามีเครื่องปรับอากาศนะพี่น้องมันก็จะทำให้การนั่งฟังของเราเนี่ยมันมีความรู้สึกสบายขึ้นนั่งได้นานขึ้นและก็มีสมาธิไม่วอกแวกมากขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นนะคงต่างกันนะกับบรรยากาศภายนอกก็ช่วงนี้ก็เหมือนกับดังเช่นที่พี่น้องรู้ว่าจะเข้าสู่หน้าร้อนนะครับก็มีอากาศที่อบอ้าวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเปิดฟังบรรยายเหมือนกันสอนศาสนาเหมือนกันแต่อยู่ในสถานที่ที่ไม่มีแอร์แบบนี้พี่น้องมันก็จะมีความรู้สึกอบอ้าวเหนียวตัวบ้างแล้วก็ทำให้การฟังของเราเนี่ยดูไม่มีสมาธินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีผมก็อยากให้ทุกมัสยิดเนี่ยนะได้กระทำแบบนี้เพราะว่าเราสร้างมัสยิดมาเนี่ยนะเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยอยากจะให้ประโยชน์ในการให้ความรู้ให้มากที่สุดด้วยถือเป็นเรื่องราวที่สำคัญพี่น้องในยุคในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่าจะไม่มีแอร์นะแต่ด้วยบรรยากาศของเขาที่เขาใช้ชีวิตอยู่กันแบบนั้นหลังคาเนี่ยนะครับพี่น้องในสมัยของท่านนบีมัสยิดของท่านเนี่ยนะมุงด้วยหลังก้านอินทผลัมใช่ไหมเสาเนี่ยก็เป็นต้นอินทผลัมพื้นเนี่ยก็เป็นทรายบางที่ก็อาจจะมีพรมหรือมีขนสัตว์เนี่ยไปปูไว้บ้างเพื่อให้รู้ว่าเขตพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตมัสยิดนะไม่ได้มีเรียกว่าไม่มีความโอโถงไม่ได้มีความสะดวกไม่ได้มีความสบายแต่ซอฮาบะห์เหล่านั้นก็นั่งฟังบรรยายฟังคำพูดของท่านนบีฟังสิ่งที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเหนียวแน่นแล้วก็ไม่ย่อท้อด้วยแล้วก็ไม่มีนะผู้ที่มาชาอัลเลาะห์แล้วผมเองก็รู้สึกทุกครั้งนะไม่ได้หมายความว่าครั้งนี้นะมีความรู้สึกว่าณมัสยิดสวนพลูเนี่ยนะครับมีผู้ที่สนใจในการละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะพี่น้องเราเพิ่งผ่านโควิดมาหลายคนนะยังติดตัวเองอยู่กับโควิดอยู่แน่นอนนะพี่น้องขอดูอานะพี่น้องนะอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินันบารอซิวันจูนูนีวะมินไซยินอัสกอมีขอดูอาพี่น้องนะครับให้เราพ้นจากโรคระบาดให้เราพ้นจากโควิดให้เราพ้นจากภวังค์อันตรายทั้งหลายให้พ้นจากบททดสอบทั้งหลายที่อัลเลาะห์จะทดสอบอย่างหนักหน่วงแน่นอนนะพี่น้องเห็นเมื่อภาพข่าวเมื่อประมาณสักไม่ถึงสัปดาห์สิประมาณ 3-4 วันที่แล้วพี่น้องก็เห็นแล้วที่ตุรกีก็มีนะครับที่ซีเรียตอนนี้กำลังรณรงค์ด้วยนะครับเขาเหล่านั้นเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวพี่น้องมีคนจำนวนมากเสียชีวิตเรือนหมื่นคนเรียกว่าเป็นการตายแบบชนิดที่เขาเรียกว่าการเสียชีวิตที่จำนวนมากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอก ในเรื่องราวดังกล่าวนี้บอกว่าก่อนที่จะเกิดวันอวสานโลกจะมีห่วงเวลาช่วงหนึ่งไม่รู้มันคืออะไรนะท่านนบีบอกว่าจะเต็มไปด้วยการเขาเรียกว่าจะเต็มไปด้วยเรื่องราวของแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวจะเกิดที่นู่นแผ่นดินไหวจะเกิดที่นี่แผ่นดินไหวจะเกิดที่นั่นคือดุนยานี้มันเต็มที่แล้วพี่น้องมันที่สุดของที่สุดแล้วแต่เราก็อย่าอยู่อย่างหวาดกลัวนะพี่น้องนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราบอกว่าหากว่าเรานี่นะเห็นกิยามะห์อยู่ข้างหน้าสมมุตินะกิยามะห์อยู่รถไฟน่าจะใกล้ที่สุดแล้วนะรถไฟเนี่ยนะในมือของเราเนี่ยมีต้นกล้าสักหนึ่งต้นต้นกล้าเนี่ยนะมีต้นกล้าสักหนึ่งต้นท่านนบีบอกว่าฟันยัซเราะฮาท่านทั้งหลายจงปลูกต้นกล้าต้นนั้นเถิดอย่าโยนมันทิ้งอย่าโยนมันทิ้งแบบไร้ค่าดูท่านนบีสอนพี่น้องท่านนบีสอนอะไรเนี่ยสอนให้เราแม้ว่ากิยามะฮ์จะอยู่ข้างหน้าซึ่งเราจะไม่มีโอกาสได้เก็บเกี่ยวผลผลิตของต้นไม้ต้นนี้เลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะร่มเงาไม่ว่าจะการผัดใบอะไรก็แล้วแต่หรือผลละหมากรากไม้ที่เราจะรับประทานไม่มีโอกาสเลยแต่ท่านนบีบอกว่าฟันยัซเราะฮาท่านจงปลูกมันเถิดแสดงว่านบีบอกอะไรให้เราเตรียมตัวพี่น้องจำไว้นะให้เราเตรียมตัวไม่ใช่ให้เรากลัวถ้ากลัวนำพาไปสู่การเตรียมตัวในสิ่งที่ดีนั่นเรียกว่าถูกต้องแต่ถ้ากลัวแล้วไม่ทำอะไรเลยถ้ากลัวแล้วไม่ทำอะไรเลยกลัวแล้วไม่สนใจอะไรเลยกลัวแล้วไม่นอกจากห่างศาสนาอยู่แล้วก็ห่างออกไปอีกเพราะอะไรอ่ะฉันก็คงต้องเที่ยวให้เต็มที่แล้วนะคุยกันอย่างเนี้ยฉันก็คงต้องใช้ชีวิตในดุนยาให้มันสัมมาเลเทเมาไว้ให้เยอะที่สุดฉันก็คงใช้ชีวิตของฉันไปในวิถีทางที่มันฉันอยากจะมีความสุขที่สุดน่ะเกิดครั้งเดียวมันก็ต้องตายครั้งเดียวสิเห็นไหมพี่น้องคนบางคนยังติดล็อกกับเรื่องพวกนี้นะถามว่าทำไมไม่ไปทำฮัจญ์รอเดี๋ยวอายุมากๆค่อยไปรอให้เตาบัตรจริงๆก่อนค่อยไปทำฮัจญ์ทีเดียวกลับมาจะได้ละหมาดจะได้ไปอยู่กับสุเราเลยทีเดียวแล้วก็อำลาจากดุนยาไปยังดีนะยังเชื่อว่าดุนยานี้ตัวเองจะต้องอำลาจากไปท่านนบีบอกว่าก่อนวันอวสานโลกจะมีห่วงเวลาช่วงหนึ่งเป็นจะเต็มไปด้วยแผ่นดินไหวทั้งหลายเห็นไหมพี่น้องบ้านเราไม่เคยเกิดสึนามินะเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วก็มีสึนามิเกิดขึ้นมีคนตาย 4,000 คน 5,000 คนเห็นไหมพี่น้องภูเก็ตนี่ราบเป็นหน้ากองนะแถบอ่าวไทยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นระนองพังงาเนี่ยทั้งหมดเลยพี่น้องราบกันเป็นหน้ากองหมดเลยไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยในกรุงเทพในเมืองไทยบอกว่าจะมีเรื่องราวของสึนามินักวิชาการบอกว่าอะไรบอกว่าหลังจากเกิดสึนามิสำหรับคนมุสลิมนะพี่น้องนะละหมาด5เวลากันหนานแน่นมากๆเลยกลัวอะไรพี่น้องกลัวว่าจะเกิดอาคิเราะห์แต่หลังจากนั้นผ่านไปสัก2 อาทิตย์เราก็กลับสู่สภาพเดิมพี่น้องอัลลอฮ์เตือนหลายเรื่องนะดังเช่นที่บอกว่าก่อนจะเกิดวันอวสานโลกจะเต็มไปด้วยเรื่องของการเขาเรียกว่าเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็เกิดการเข็นฆ่าหรือการตายแบบหมู่คณะก็คือตายอย่างไม่รู้ตัวแหละพูดง่ายๆกัสรอตุลฮัจรีตายอย่างชนิดที่แบบว่าไม่สามารถที่จะมันทำไมมันตายกันเยอะขนาดนี้ดังเช่นแผ่นดินไหวพี่น้องตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปยอดได้นะว่าเท่าไหร่คนที่เสียชีวิตณขณะนี้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ถามท่านนบีบอกว่าวะมันฮัจริยารอซูลุลลอฮ์คำว่าอันฮัจคืออะไรท่านนบีบอกอัลกัตลุอันกัตลุอันกัตลุหมายถึงการสังหารการเข็นฆ่าการสังหารหมู่ทั้งหลายเห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับผมอยากจะให้พวกเราทุกคนนะได้ตั้งมั่นนะตั้งมั่นอยู่ตรงไหนพี่น้องตั้งมั่นอยู่บนหลักศรัทธาของศาสนาตั้งมั่นอยู่บนการปฏิบัติตามวิถีทางที่อัลลอฮ์และรอซูลได้บอกรักษาตัวของเราและครอบครัวของเราให้ดีและเราเองก็หมั่นเพียรในการทำคุณงามความดีหมั่นเพียรกลับเข้าสู่การเตาบะห์การกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องยากทำไม่ได้ไม่ใช่พี่น้องมันเป็นเรื่องพื้นฐานของผู้ศรัทธาทุกๆคนผู้ศรัทธาพื้นฐานต้องมีอะไรหนึ่งละหมาด5 เวลาทุกคนละหมาดมาชาอัลลอฮ์นี่แหละพี่น้องผมเองก็ต้องละหมาด5 เวลา เราไม่มีใครมีการถือศีลมากกว่ากันไม่ใช่หมายความว่าผมถือเนี่ย250ข้อพี่น้องถือ5ข้อไม่ใช่พี่น้องเราถือเท่ากันต้องละหมาด5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนที่จะมาเจอกับเรานี่ไม่ถึง2เดือนแล้วตอนนี้พี่น้องเดือนรอญับกำลังจะจากไปใครหลายคนสุภาพสตรีใครที่ยังไม่ถือศีลอดชดใช้นะพี่น้องนะตั้งขบวนตัวเองซะว่าอินชาอัลลอฮ์ฉันขาดกี่วันนะปีที่แล้วตอนมีประจำเดือนเนี่ยตอนป่วยตอนไม่สบายผู้ชายก็เหมือนกันนะตอนป่วยตอนไม่สบายเนี่ยฉันไม่ได้ถือศีลอดฉันเดินทางเนี่ยฉันไม่ได้ถือศีลอดฉันมีปัญหาสุขภาพในวันนั้นเนี่ยเริ่มชดใช้ได้แล้วพี่น้องนะแล้วเราก็ชดใช้ในเดือนรอญับก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าเป็นอัชฮูรุนฮุรุมเป็นเดือนที่ต้องห้ามด้วยยิ่งตรงกับวันจันทร์วันพฤหัสก็ดีเข้าไปใหญ่ได้ทั้งอะไรหนึ่งเราถือศีลอดชดใช้สองเราถือศีลอดในวันจันทร์วันพฤหัสสามเราได้ผลบุญการถือศีลอดในอัชฮูรุนฮุรุมเดือนที่ต้องห้ามได้หลายเด้งเหลือเกินนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องท่านใดนะที่ยังถือศีลอดชดใช้ไม่ครบหลายคนถามว่าอาจารย์มีหนี้มีสินเนี่ยจะทำยังไงท่านนบีบอกว่าฟาไดนุลลอฮุอะฮักวะอัยยุกตอท่านต้องใช้หนี้ของอัลลอฮ์ก่อนก็คือหนี้สินของเพื่อนมนุษย์ก็ต้องชดใช้นะแต่ใครเป็นหนี้กับอัลลอฮ์ยังไม่ได้ชดใช้ถือศีลอดชดใช้ซะจ่ายซะกาตเช่นปีที่แล้วไม่ได้ออกอาจารย์ลืมกอดอชดใช้ซะพี่น้องใครยังมีไหมคนยังไม่ออกซะกาตตั้งใจไม่ได้ตอนแรกมีน้อยมันก็โอเคนะอัลลอฮ์ให้มาชาอัลลอฮ์พอออกซะกาตเงินเยอะขึ้นพอเยอะขึ้นเราเริ่มเสียดายแล้วพี่น้องบางคนนะอันนี้ผมได้ยินจริงๆนะมาชาอัลลอฮ์ตอนมีอยู่แค่150,000นี่มาชาอัลลอฮ์อาจารย์คิดให้ผมหน่อยเท่าไหร่คิดเข้าไป 3,125 บาทอาจารย์ฝากให้กองทุนวากาฟไม่ใช่ขอโทษฝากให้เด็กกำพร้าฝากให้คนยากจนมาชาอัลลอฮ์ปีต่อไปอาจารย์มี 500,000 คิดให้หน่อยนั่งคิดให้ตอนนี้กลายเป็น 5,000 กว่าบาทแล้วนะบังนะอัลฮัมดุลิลละฝากให้พอปีต่อไปมันกลายเป็น2 ล้านความรู้สึกความบุกเนี่ยพี่น้องความรู้สึกเสียดายเนี่ยมันเกิดขึ้นในหัวใจของเราเหมือนกันนะโอ้โห2 ล้านนี่มันก็หลายสตุ้งสตังเหมือนกันนะแต่เราไม่ได้คิดว่าเมื่อเราออกซะกาตเนี่ยคำว่าซะกาตนี่พี่น้องอันนี้ผมให้ความรู้ก่อนจะเข้าเรื่องนะซะกาตแปลว่าเพิ่มพูนซะกาตนะในศัพท์ภาษาของอาหรับเนี่ยที่อัลลอฮ์ได้หยิบคำนี้มาใช้ให้กับเราเนี่ยอัซซะกาตุคำว่าซะกาตแปลว่าอันนูมูวะซียาดะแปลว่าอะไรเพิ่มพูนใครที่จ่ายซะกาตทรัพย์สินเขาจะเพิ่มในบางทัศนะของนักวิชาการทางด้านภาษาบอกว่าแปลว่าการซักฟอกอะไรพี่น้องซักฟอกเงินที่เหลืออยู่กับเราให้เป็นเงินที่สะอาดบริสุทธิ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่จ่ายซะกาตแบบครบถ้วนสมบูรณ์ในปีนั้นๆนะจ่ายซะกาตแบบครบถ้วนสมบูรณ์เท่ากับทรัพย์สินที่เหลืออยู่เป็นทรัพย์สินที่บริสุทธิ์ที่สุดเห็นไหมพี่น้องส่วนความหมายทางด้านเชิงศาสนาทางด้านบทบัญญัติศาสนาก็หมายถึงการจ่ายซะกาตเมื่อครบจำนวนครบรอบปีให้กับบุคคล8จำพวกที่ถูกระบุในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็ว่ากันไปนะแต่ในเบื้องต้นคนจ่ายซะกาตนี่พี่น้องแปลว่าคนที่จะทำให้ทรัพย์สินตัวเองเพิ่มพูนมีไหมคนจ่ายซะกาตปีนี้ปีหน้าไม่มีโอกาสจ่ายแล้วจะหาสักหนึ่งคนผมไม่เคยได้ยินจริงนะปีนี้จ่ายซะกาตไปแล้วแต่ว่าปีหน้าเนี่ยอาจารย์ปีนี้ไม่มีนะทำไมก็มันจ่ายซะกาตไปปีที่แล้วเงินมันไม่มีเพิ่มมาเลยน้อยมากๆเลยนะพี่น้องนะแทบจะไม่อาจจะไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวซ้ำเห็นไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นคำยืนยันของศาสนาส่วนคนทำซะดะกอฮ์นี่พี่น้องหมายถึงคนที่จริงใจกับอัลลอฮ์คนทำซะดะกอฮ์นี่นะมาจากคำว่าซิดกุลแปลว่าคนที่จริงใจคือคนที่ยกความหัวใจของตัวเองความจริงใจของตัวเองให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าซะดะกอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์หัวข้อเรื่องของเราในวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของเพื่อนนะและเครือญาติเป็นหัวข้อเรื่องที่ดีมากครับพี่น้องเป็นหัวข้อเรื่องที่สร้างสรรค์และเป็นหัวข้อเรื่องที่เราเองต้องมาทำความเข้าใจกันหลายๆเรื่องทำไมล่ะพี่น้องเพราะอิบาดะห์ที่เราเรียกว่าการทำดีต่อเพื่อน หรือการทำดีต่อเครือญาติเนี่ยถือเป็นวาญิบของพวกเราทุกๆคนใครตัดขาดจากเครือญาติเท่ากับเขานั้นทำบาปใหญ่คนที่ตัดขาดกับเครือญาติฉันตั้งใจเลยฉันแกกับฉันไม่ต้องมายุ่งกันไม่ต้องมาเผาพริกเผาเกลือกันไม่ต้องมาเผาวันเผาวันอะไรไม่รู้นะไม่ต้องมาฝังกันเอาจะเผาไม่ได้นะไม่ต้องมาฝังฉันด้วยแกเราตัดขาดต่อกันและกันคนพูดแบบนี้คนทำแบบนี้นะพี่น้องถือได้ว่าเป็นคนที่ทำบาปใหญ่ได้รับการสาปแช่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะว่าเครือญาติเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสำคัญกับเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับดังเช่นผมบอกกับพี่น้องว่าการที่เราทำดีกับคนที่เป็นเครือญาติการที่เราทำดีกับคนที่เป็นเพื่อนบ้านหรือการที่เราเลือกเพื่อนที่ดีให้กับตัวของเราเนี่ยเป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมล่ะพี่น้องอาจารย์อิบาดะห์ที่ฉันเข้าใจเนี่ยมันหมายถึงว่าการละหมาดการบวชการทำฮัจญ์เนี่ยอิบาดะห์เราเรียกว่าหนึ่งในหมวดของอิบาดะห์เหมือนกันพี่น้องก็ละเพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นอิบาดะห์ก็จะทำให้เราได้รับผลบุญละสิณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ของอัลเลาะห์จึงมีความหลากหลายพี่น้องเราเรียกว่าอิบาดะห์ระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตการทำฮัจญ์เราเรียกว่าเป็นอิบาดะห์ระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์ระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์พี่น้องกับบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเราเช่นการทำดีต่อพ่อแม่ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยในชีวิตของเราพี่น้องพ่อแม่ของเรายังอยู่ต้องทำดีอย่างที่สุดพ่อแม่ของเราจากไปแล้วขอดุอาหมั่นเพียรในการขอดุอานักวิชาการได้บอกว่าที่ท่านนบีพูดว่าวะลาดุนซอลิฮุนยะดะอูละฮูที่ท่านได้ทิ้งลูกที่ดีขอดุอาให้กับท่านเนี่ยหมายถึงว่าลูกที่ดีไม่ได้หมายความว่าจบศาสนานะพี่น้องลูกที่ดีคือลูกซอและห์เนี่ยนะก็คือคนที่ขอดุอาให้กับพ่อแม่สม่ำเสมอไม่ว่าพ่อแม่จะมีชีวิตอยู่หรือพ่อแม่อำลาจากไปแล้วหลายคนบอกว่าแชร์บอกว่าอำลาจากไปแล้วอาจารย์พ่อแม่ฉันตายไปนานแล้วลืมไปแล้วด้วยนะอาจจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะนั่นแสดงว่าเราไม่ใช่ลูกที่ซอและห์เพราะเราไม่หมั่นเพียรในการขอดุอาให้พ่อแม่ของเราไม่ว่าพ่อแม่ของเราจะมีชีวิตอยู่ก็ขอดุอาร็อบบานาอาติร็อบบานาอะไรนะร็อบบานาฟิลลานาวาลิวาลิดีนาวาลินมุมินีนาวันมุมินาตหรือต้นอื่นๆนะที่เราจะนึกได้นั่นนะครับร็อบบิฟิลลีวาลิวาลิดายากามาร็อบบายานีซอรีรอเราก็ขอดุอานะคือขอดุอาให้กับพ่อแม่อย่างสม่ำเสมอถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่หรือพ่อแม่อำลาจากไปแล้วเราบอกว่าอะไรเราก็ขอดุอาอย่างสม่ำเสมอนะพอขอดุอาให้พ่อแม่อย่างสม่ำเสมอทุกวรรคตูทุกเวลาสุญูดที่ใดก็ยาอัลลอฮ์อภัยโทษให้พ่อแม่ฉันด้วยเถิดยาอัลลอฮ์ขอให้พ่อแม่ของฉันมีอาลัมบัรซักที่กว้างขวางด้วยเถิดยาอัลลอฮ์ขอให้พ่อแม่ของฉันได้รับการอภัยโทษจากพระองค์ด้วยเถิดยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้อะไรให้พ่อแม่ของฉันได้อยู่ในสวนสวรรค์ชั้นฟิรเดาส์ด้วยเถิดเห็นไหมพี่น้องเราหมั่นเพียรขอดุอาเราเรียกตัวเราว่าวะลาดุนซอลิฮุนลูกที่ซอและห์คนหลายคนบอกอ๋อลูกที่ซอและห์นิยามอยู่ตรงไหนอาจารย์บางคนบอกว่าลูกที่ซอและห์ต้องเรียนมะดีนะห์อย่างผมเนี่ยลูกที่ซอและห์ต้องเรียนไคโรเนี่ยลูกที่ซอและห์ต้องไปจบปากีลูกที่ซอและห์ต้องไปจบตรงนั้นไปจบตรงนี้ลูกที่ซอและห์ต้องไปเรียนปัตตานีมอปัตตานีลูกที่ซอและห์ต้องไปเรียนที่นั่นลูกที่ซอและห์ต้องไปดูดบุหรี่ลูกที่ซอและห์ต้องทำงานศาสนาต้องมาถ่ายไลฟ์สดอย่างนั้นไหมพี่น้องคนที่ซอและห์ที่แท้จริงที่นักวิชาการบอกว่าคนที่ขอดุอาให้กับพ่อแม่อย่างสม่ำเสมอคำว่ายะดะอูละฮูนี่นักวิชาการบอกว่ากริยาตัวนี้นะกริยาในที่ท่านนบีใช้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่ากริยามุดอเราะห์เป็นกริยาปัจจุบันและอดีตหรือเป็นกริยาปัจจุบันและอนาคตแสดงให้เห็นว่าทำอย่างต่อเนื่องทำอย่างต่อเนื่องแสดงว่าวันนี้เราก็ขอพรุ่งนี้ก็ขอเวลานี้ก็ขอวะกะตูหน้าเราก็ขออะไรพี่น้องขอดุอาให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเรานี่ก็คือคนที่จำเป็นที่สุดพี่น้องที่เราจะต้องทำดีกับคุณพ่อคุณแม่ ไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรืออำลาจากดุนยาแห่งนี้ไปแล้วก็ตามนะครับคนต่อไปพี่น้องคนที่เป็นเครือญาติของเราคนเครือญาติของเรานี่นับตั้งแต่พี่น้องเราพี่น้องไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงพี่น้องฝั่งแม่ทั้งหมดพี่น้องถือว่าเป็นวาญิบพี่น้องฝั่งพ่อเนี่ยเบาลงมาหน่อยแต่ฝั่งแม่เนี่ยวาญิบมากกว่าคนที่เป็นคุณแม่พี่สาวของแม่น้องสาวของแม่จะกี่คนก็แล้วแต่พี่น้องฝั่งแม่เนี่ยถือว่ามีสถานะเดียวกับแม่ของเราเหมือนกันท่านนบีบอกว่าอัลคอละตูน้าเนี่ยน้าหรือว่าป้านะคนที่มีสถานะเดียวกับเขาเรียกว่าคนที่เป็นน้องสาวพี่สาวแม่หรือว่าน้องสาวแม่ของเราเนี่ยสถานะเดียวกับแม่ของเราหากว่าแม่เราเสียชีวิตไปแล้วนะเธอยังมีชีวิตอยู่นี่เราต้องทำดีต่อเธอไม่ต่างอะไรกับแม่ของเราเหมือนกันท่านนบีบอกผลบุญในการปฏิบัตินี้นะเท่ากับปฏิบัติกับแม่ของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เห็นไหมพี่น้องเวลาท่านมีความรู้สึกคิดถึงนะคิดถึงใครคิดถึงภรรยาที่ล่วงลับไปแล้วท่านหญิงคอดียะห์วันหนึ่งเนี่ยเชือดกุรบานเชือดสัตว์เนี่ยนะเพื่อที่จะนำมารับประทานเอาส่วนที่ดีที่สุดเลยจะเป็นสันในจะเป็นสี่โครงอะไรก็แล้วแต่ในยุคของท่านนบีเนี่ยนะนำส่วนนั้นมาให้กับเพื่อนของท่านหญิงคอดียะห์ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยได้ถามเนี่ยนะบอกว่าทำไมท่านต้องทำอย่างนั้นด้วยเพราะอะไรเหตุผลกลใดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ารูซิกตุมินฮุบบิฮาฉันรู้สึกซาบซึ้งนะกับความรักที่เธอได้เคยมอบไว้ให้กับตัวฉันคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมพี่น้องเรานึกถึงบุคคลที่ได้ล่วงลับไปแล้วไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่โดยเฉพาะเครือญาติของเราเรามีหน้าที่ทำดีการตัดขาดกับเครือญาติดังเช่นผมบอกกับพี่น้องเมื่อสักครู่ถือเป็นบาปใหญ่เป็นการละนะได้รับการสาปแช่งวันอียาซุบิลละออกห่างจากรอห์มะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ละหมาดพี่น้องแม้ว่าชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคนที่ถือศีลอดแม้ว่าชายคนนั้นหรือผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคนที่ไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์ไม่ขาดแต่ถ้าตัดขาดกับเครือญาติเมื่อไรเขาจะได้รับการสาปแช่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุอาของเขาจะได้รับการตอบรับได้อย่างไรพี่น้องดูอาที่เขาได้ขอเนี่ยจะได้รับการตอบรับได้อย่างไรสิ่งที่เขาบริจาคจะได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรการละหมาดของเขาจะได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องพิเคราะห์พิจารณาลำดับความสำคัญให้ดีนะครับส่วนถ้าเกิดเขาอาจจะไม่ดีกับเราเราก็หมั่นเพียรในการทำดีกับท่านเหล่านั้นมีเรื่องจำนวนมากในดุนยานี้ที่เรารอมชอมโดยไม่รู้ตัวพี่น้องแต่เราแค่เคร่งครัดกับคนที่เราไม่อยากจะเคร่งด้วยเท่านั้นเองมีเรื่องจำนวนมากในดุนยานี้เรื่องไม่ควรยอมเรายังยอมแต่สับอะไรกับเรื่องที่มันจำเป็นจะต้องอดทนเราทำไมไม่อดทนผมว่าคำนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะกับการที่เราจะติดต่อกับเครือญาติคำว่าเครือญาตินี่พี่น้องในภาษาอาหรับนี่เขาใช้คำว่าซิลตุรรอฮิมเดี๋ยวถามน้องๆอยู่ข้างหน้านะอินชาอัลเลาะห์นะเผื่อมีคำถามถามน้องๆเมื่อกี้ครูพูดไปคำว่าอะไรนะติดต่อกับเครือญาติภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวน้องๆแล้วกันนะถามคนด้านนี้น่าจะหรือว่าถามฉันก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วอาจารย์ดีนะทำดีแล้วถ้าปรนนิบัติตัวอย่างนั้นผมก็ยินดีจะโยนคำถามให้ด้วยการติดต่อกับเครือญาติเราใช้ในภาษาท่านนบีใช้ศัพท์ในภาษาอาหรับว่าซิลาตุรรอฮิมการติดต่อการเชื่อมต่อกับเครือญาติคำว่าซิลานี่พี่น้องศัพท์ตรงนี้เนี่ยเขาไปใช้กับไอ้มือถือที่เราใช้เนี่ยซิลาแปลว่าการอิติซอลัดแปลว่าการติดต่อเห็นไหมพี่น้องถ้าเกิดว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะมันหายไปเราเรียกว่ามักตัวโทรศัพท์เราถูกตัดอันเนื่องว่าไม่ยอมจ่ายค่าโทรศัพท์ติดมา3 เดือนแล้วไม่ยอมจ่ายเขาก็ตัดสัญญาณเราพี่น้องนั่นแหละการติดต่อกับเครือญาติคือการตัดสัญญาณของเราไม่ได้ตัดสัญญาณเรากับเครือญาตินะตัดสัญญาณเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมล่ะพี่น้องทำไมผมนึกพูดคำนี้ออกมาว่าการติดต่อกับเครือญาติเท่ากับการเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการที่เราตัดขาดกับเครือญาติเท่ากับเรานั้นกำลังตัดขาดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา หาใช่เป็นการตัดขาดกับพี่น้องของเราแต่ประการใดอย่างเดียวเท่านั้นพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่าเครือญาติดังเช่นผมพูดนะซิละตุรเราะฮิมคำว่าเราะฮิมนี่พี่น้องมาจากศัพท์ภาษาอาหรับหลายๆคำที่แผงออกไปเช่นนามหนึ่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชื่อว่าอัลเราะห์มานอัลเราะห์มานเป็นพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซูเราะห์ในอัลกุรอานซูเราะห์หนึ่งที่เป็นซูเราะห์ที่ใครหลายคนชอบมากๆและอิหม่ามที่มาล่าสุดก็อ่านซูเราะห์นี้ซะด้วยท่านอิหม่ามดร.ยาซิดอัดดุสซารีที่ศูนย์กลางอ่านซูเราะห์อะไรอัลเราะห์มานซูเราะห์แห่งพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตายิ่งอัลเราะห์มานเป็นศัพท์ที่แผงออกไปจากคำว่าเราะฮิมเราะฮิมาที่แปลว่าในภาษาอาหรับอัลเราะฮิมแปลว่ามดลูกพี่น้องศัพท์ตัวนี้นี่มันแผงไปจนกระทั่งกลายเป็นซิละตุรเราะฮิมการติดต่อกับเครือญาติการติดต่อกับเครือญาติแปลว่าการติดต่อกับพี่น้องที่อยู่ในมดลูกเดียวกันในวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์เนี่ยพระองค์ได้ทรงประสงค์พระองค์ได้พูดกับอวัยวะชิ้นนี้เนี่ยนะที่เราเรียกว่ามดลูกเนี่ยนะที่แผงมาจากพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะโดยที่พระองค์นั้นได้ทรงบอกว่าเธอพอใจไหมบอกกับมดลูกเนี่ยเธอพอใจไหมนะพระองค์จะพูดกับอะไรก็ได้พี่น้องพระองค์จะสาบานกับอะไรก็ได้เพราะพระองค์เป็นเจ้าทุกอย่างพี่น้องบอกว่าโอ้โหอัลเลาะห์นี่นะคุยกับมดลูกเนี่ยนะพี่น้องพระองค์สาบานแม้กระทั่งลิ้นเนี่ยเรามองไม่เห็นพระองค์ก็สาบานหยิบยกตัวอย่างให้รู้ว่าเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่ขนาดไหนและไม่มีใครสามารถทำได้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ให้ความสำคัญกับอะไรพี่น้องให้ความสำคัญกับคนที่มาจากมดลูกเดียวกันทั้งหลายนี่แหละพี่น้องในวันนี้เนี่ยนะวันนั้นเนี่ยนะเรามาจากมดลูกเดียวกันอยู่ด้วยกันได้แต่วันนี้มันอยู่กันไม่ได้เนี่ยต่างคนต่างอยู่นี่พี่น้องเห็นไหมอัลเลาะห์ให้ความสำคัญอะไรอ่ะเพราะเราต้องนึกว่าเรามันมาจากมดลูกเดียวกันซิละตุรเราะฮิมเหมือนกันเครือญาติเดียวกันจะไปตัดขาดจากกันได้อย่างไรแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันบ้างเอาเฉพาะนะพี่น้องนะเรื่องศาสนาอาจจะแตกต่างกันบ้างเข้าบวชออกบวชคนละวันกันบ้างอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่เข้าใจกันบ้างเรื่องดุนยาพี่น้องให้อภัยไว้ก่อนเริ่มต้นนะให้ผมไม่สามารถไขปัญหาให้ท่านได้หมดนะให้อภัยไว้ในเบื้องต้นก่อนเจอกันให้สลามมีอาหารไปแลกเปลี่ยนไปเอาไปให้ไปไหนมาไหนนึกถึงพี่น้องนึกถึงซิละตุรเราะฮิมของเราอย่าไปนึกซิละตุรเราะฮิมคนอื่นเขาอย่าไปนึกถึงมดลูกคนอื่นเอามดลูกเราก่อนหลายคนมาชาอัลลอฮ์นะไปนู่นยันฝรั่งเศสนู่นเอาขอโทษนะไปนู่นยันอเมริกานะพี่น้องซื้อของมาเต็มเลยมีของเครือญาติไหมไม่มีมีคนนอกมดลูกทั้งนั้นเลยเอาไอ้ของเราก่อนพี่น้องเอาไอ้เราเนี่ยให้รอดก่อนแล้วไอ้พี่น้องแกล่ะที่ค้านตามกันมาเนี่ยมาจากมดลูกเดียวกันที่อัลลอฮ์สัญญาเนี่ยแกไปไว้ไหนอ่ะชอบยุ่งย่างกับฉันชอบนินทาฉันมันชอบรวยกว่าฉันฉันอิจฉามันเห็นไหมมันชอบสร้างบ้านมาเกยบ้านฉันน้ำบ้านมันไหลมาตกบ้านฉันพี่น้องมีปัญหาจริงๆนะไอ้ต้นมะม่วงมันมาเกยต้นมะม่วงบ้านฉันจะไปเด็ดมะม่วงมันมากินมันมาด่าฉันหน้าบ้านปัญหาจีปาถะเลยพี่น้องเอ้ยแต่เราก็พยายามไปแคร์คนนอกมดลูกเราทั้งนั้นเลยถามว่าได้บุญนะได้บุญพี่น้องแต่มันลำดับขั้นไม่ถูกเหมือนดังเช่นคนบางคนบอกว่าทำดีเนี่ยต้องทำดีกับอัลลอฮ์เพราะระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองทำดีต่อพ่อแม่บุพการีของเราสามทำดีกับพี่น้องของเราคนที่อยู่ในมดลูกเราทั้งหลายนะพี่น้องเราเรียกว่าซิละตุรเราะฮิมการทำดีกับเครือญาติและคำว่าเครือญาติในภาษาไทยไม่ชัดหรอกพี่น้องต้องภาษาอาหรับนี่ก็ชัดเจนคนมดลูกเดียวกันพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รายงานหะดีษบทนี้บอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอามาตารดีนามินมันวะซอละกะวะตักวะอักตออูมันกอตออักมันกอตออาตินั่นก็คือว่าเธอจะพอใจไหมฉันจะเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่เชื่อมสัมพันธ์กับเธอหมายถึงว่าอะไรอ่ะคนที่มาในมดลูกเดียวกันน่ะใครที่มาเชื่อมสัมพันธ์กับเธอเนี่ย ฉันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเชื่อมสัมพันธ์กับเขาเขาเท่ากับต่อสัญญาณกับอัลลอฮฺจ่ายค่าโทรศัพท์พี่น้องเราติดกัน2 เดือนมันถูกตัดใช่ไหมเราก็เดินไปเลขที่ใดก็แล้วแต่ร้านสะดวกซื้อก็แล้วแต่ผมขอจ่ายค่าโทรศัพท์1 เดือนเพื่อต่อสัญญาณให้ผมก่อนเหมือนกันพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าใครติดต่อกับเครือญาติเท่ากับเขาติดต่อกับฉันติดต่อกับใครอ่ะติดต่อกับอัลลอฮ์ใครที่ตัดขาดเครือญาติเขาก็เท่ากับตัดขาดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพี่น้องลองกลับไปดูนะเวลาอัลลอฮ์ตัดขาดเนี่ยละหมาดจะได้รับการตอบรับได้อย่างไรถือศีลอดจะได้รับการตอบรับได้อย่างไรบวชเราจะได้รับการตอบรับได้อย่างไรบริจาคจะได้รับการตอบรับได้ยังไงฮัจญ์จะได้รับการตอบรับได้อย่างไรอุมเราะห์จะได้รับการตอบรับได้อย่างไรอ่านกุรอานอัลลอฮ์จะตอบยังไงเพราะเราไม่ได้เคยต่อสัญญาณกับอัลลอฮ์เลยปล่อยญาติโกโหติกาที่เป็นเครือญาติของเรามดลูกเดียวกับพ่อเรากับแม่เราเนี่ยปล่อยทิ้งไว้จนกระทั่งไม่เหลือเยื่อใยที่ดีต่อกันนี่พี่น้องนี่ก็เท่ากับว่าเป็นการที่เรานั้นตัดขาดไม่ใช่ตัดขาดกับเครือญาติของเราในเบื้องต้นภาพลักษณ์ภายนอกแต่เราได้ตัดขาดเราจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันอียาซุบิลลาห์นี่ผมพูดแบบจริงใจนะพี่น้องนะไม่ได้พูดแบบหมกเม็ดใดๆทั้งสิ้นแล้วไม่มาเชื่อว่าปัญหานี้เป็นปัญหาเยอะมากๆในสังคมทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นพี่น้องเวลาผมเอาเรื่องนี้มาพูดในทีวีนะจะมีพี่น้องโทรมาคุยกับผมเยอะมากอาจารย์แล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ล่ะก็ฉันพยายามบอกไม่อยากจะทำอาจารย์ช่วยหน่อยสิผมจะช่วยอะไรฮัจญาผมขอดุอาให้นะฮัจญาเดินเข้าไปคุยกับเขาดีๆพูดจากันดีๆมีแกงก็ยกกันไปให้มีฮาดิยะก็มอบให้นะวันหนึ่งคนเรามันใจอ่อนได้วันนี้มันอาจจะคว้างเราไปก่อนไม่เป็นไรท่านนบีเนี่ยทำจนกระทั่งว่าอะไรอะพี่น้องจนกระทั่งผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมที่รับอิสลามอะเวลาท่านนบีเดินผ่านจะเอาอะไรเอาขยะเทใส่หัวนบีนะเทใส่หัวนบีทุกวันทำแบบนั้นนบีไม่เคยว่านะทำก็ทำไปฉันก็เดินผ่านตรงนี้แหละเทใส่หัวท่านนบีเทใส่หัวท่านนบีวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าวันหนึ่งท่านนบีเดินไม่มีขยะเทใส่หัวท่านนบีก็ถามซอฮาบะห์ไหนคนที่เททุกวันน่ะหายไปไหนนบีครับคนที่เททุกวันผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่สบายท่านนบีเดินไปเยี่ยมนี่จิตใจมันกว้างจริงนะพี่น้องนะจิตใจของท่านนบีเป็นจิตใจที่สุดยอดของจิตใจทำไมอัลลอฮ์จึงเลือกท่านนบีมาเป็นรอซูลที่มาเป็นรอซูลท่านสุดท้ายเนี่ยจิตใจท่านใหญ่มากเลยพี่น้องนะท่านนบีเดินไปเยี่ยมผู้หญิงคนนั้นที่ทำร้ายท่านทุกวันถ้าเป็นเรานะไม่เกิน2 วันเจอกันอยู่ตรงไหนก็ต้องไปฉะอะไรพูดง่ายๆแต่นบีให้อภัยนบีไม่ว่าอะไรนบีไปเยี่ยมเวลาเธอป่วยเวลาเห็นนบีเนี่ยเธออายท่านนบีเธอไปถามเธอเป็นอย่างไรบ้างเธอขอป่วยเหรอท่านนบีก็ไปดูแลไปเยี่ยมเยียนพูดง่ายๆก่อนนบีเดินออกเนี่ยผู้หญิงเธอคนนั้นกล่าวชะฮาดะห์เลยอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัลรอซูลุลลอฮ์แล้วถ้าเกิดว่าเราตอบโต้เขาในความรุนแรงเสียประโยชน์ไหมพี่น้องเสียประโยชน์คนจะรับอิสลามพี่น้องเห็นไหมแล้วท่านนบีไม่คิดถึงเรื่องประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นไปเยี่ยมเนี่ยผู้หญิงคนนั้นก็มีโอกาสรับอิสลามท่านนบีมองถึงประโยชน์อะไรพี่น้องมองถึงประโยชน์ของศาสนาอยากจะให้เราคิดถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สอนรอซูลได้สอนและการทำดีต้องอดทนพี่น้องมันมีชัยฏอนผมบอกกับพี่น้องเลยนะทำดีเนี่ยเมื่อตั้งต้นทำดีเมื่อไหร่เหมือนกับคนที่เขาบอกว่าฉันจะลดความอ้วนนี่แหละมันจะเพิ่มมาอีก5 กิโลพี่น้องโดยอัตโนมัติ คือจะทำให้เราเนี่ยได้หมดกำลังใจไปอย่าไปคิดเลยไอ้เรื่องพวกนั้นนะเห็นไหมพี่น้องคนทำดีก็เหมือนกันพี่น้องขอโทษนะได้หยิบยกตัวอย่างบางเรื่องเนี่ยนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่อยากจะให้พี่น้องได้รู้นะว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบนั้นจริงๆการที่เราตั้งใจจะทำดีตอนนี้ฉันจะไม่ทิ้งละหมาดละฉันจะละหมาดให้ครบ5 เวลาจะมีชัยฏอนจริงไปทำฮัจญ์ก่อนดีกว่าไหมคุมผมให้เรียบร้อยก่อนดีกว่างานเรายุ่งนะเดี๋ยวหัวหน้าไล่ออกนะ แล้วถ้าเกิดเราทำงานเอามะกอดอรวมที่บ้านดีกว่าอย่าไปทำเลยมันไม่อายคนอื่นเขาเหรอเห็นไหมชัยฏอนนัฟซูเราเนี่ยมันคอยวิสวาสอยู่ตลอดเวลาพี่น้องเห็นไหมคอยที่จะบอกกับเราอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าไปทำเลยในสิ่งดังกล่าวมันดูแล้วมันไม่น่าจะครบถ้วนมันไม่น่าจะดีอะไรหรอกนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกนะพี่น้องนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกว่าหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดดังกล่าวนั้นว่าใครก็แล้วแต่ที่ตัดขาดกับเครือญาติเท่ากับเขานั้นตัดขาดกับอัลลอฮ์ใครก็แล้วแต่ที่เชื่อมต่อกับเครือญาติเท่ากับเขานั้นเชื่อมต่อกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกว่าอิกรออูอินชิตุมท่านจงอ่านอายะฮ์กุรอานอายะหนึ่งเถิดหากว่าท่านต้องการนี่นะคำว่าอะไรล่ะฟาฮัลอาไซตุมอินตะวัลไลตุมอันตุฟซิดูฟิลอาร์ดีวะตุกัตติอูอัรฮามะกุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสบอกว่าฟาฮัลอาไซตุมพวกท่านทั้งหลายคิดอย่างนั้นกันนั้นหรือหากว่าพวกท่านทั้งหลายได้มาอยู่ในดุนยานี้เนี่ยโดยที่อะไรพวกท่านนั้นเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่ท่านทั้งหลายนั้นทำความเสื่อมเสียในหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์ทำความเขาเรียกว่าเผาผลาญทรัพยากรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยวะตุกัตติอูอัรฮามะกุมและเขาเหล่านั้นหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการตัดสัมพันธ์กับเครือญาติของพวกท่านทั้งหลายนะอัลลอฮ์ถือว่านักวิชาการจึงเอาจากอายะฮ์อัลกุรอานอายะนี้และอายะอื่นๆนะว่าเป็นบาปใหญ่เป็นบาปใหญ่ใครที่มีเจตนาว่ายังไงกูกับมึงก็ไม่ยุ่งกันแกกับฉันต้องไม่มายุ่งอยู่ด้วยกันฉันจะไม่ยุ่งกับแกอีกต่อไปแกตายฉันก็จะไม่ไปละหมาดฉันก็จะไม่ฝังให้ด้วยไม่ฮาลาให้ลักษณะแบบนี้นะพี่น้องนะเท่ากับเป็นการตัดขาดกับเครือญาติแบบนี้เนี่ยทำให้อิบาดะห์ของเราเนี่ยมีผลในการตอบรับด้วยผมเชื่อนะว่าพี่น้องฟังผมในวันนี้พี่น้องฟังกันมานานแล้วแหละแต่ว่าถ้าฟังในวันนี้แล้วพี่น้องฟังออกนึกออกนี่พี่น้องเรากลับไปคิดสมัยทำใหม่พี่น้องมันไม่มีคำว่าสายในหลักการของอิสลามนะอิสลามเนี่ยไม่มีสายสายก็คือดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกอันนั้นนะสายนะมันสายจริงๆด้วยเพราะขึ้นเวลาสายนะดวงอาทิตย์เมื่อใดขึ้นทางทิศตะวันตกเนี่ยจบการเตาบะรออย่างเดียวคราวนี้ละมากันเป็นระลอกแล้วพี่น้องมาอะไรล่ะสัญญาณใหญ่ของวันกิยามะมากันเป็นระลอกแล้วมาเป็นโดมิโนนะเพราะฉะนั้นการติดต่อกับเครือญาติเนี่ยพี่น้องถือว่าการทำดีกับเครือญาติเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเป็นหนึ่งในอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเหมือนดังเช่นการละหมาดบางครั้งอาจจะสำคัญกว่าการละหมาดด้วยคนบางคนเนี่ยเห็นไหมพี่น้องเราเนี่ยคนละหมาดเนี่ยพี่น้องคนละหมาดเคร่งนะพี่น้องนะคนนี้นี่เคร่งละหมาดมาละหมาดมัสยิด5 เวลาแต่ไม่ทำดีกับใครเลยไม่ทำดีกับเครือญาติด้วยต่างกันนะกับคนที่ทำดีกับเครือญาติแต่ไม่ได้ละหมาดสุเราพี่น้องถามเขาจะเอียงไปหาใครเอียงมาหาคนเคร่งไหมไม่นะคนเคร่งมันดูแข็งไปหน่อยไปอยู่ไก่วะนี่ดีกว่าละหมาดบ้านแต่ว่าทำดีกับฉันเห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่เรามีเขาเรียกว่ามารยาทหรือมีอุปนิสัยที่ดีงามเนี่ยนะพี่น้องมันเป็นสิ่งที่จะทำให้คนเนี่ยอยู่กับเราด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยนะพี่น้องนะเป็นเสน่ห์ของคนที่เป็นมุสลิมนั่นแหละแต่ไม่ได้หมายความว่าอ๋ออาจารย์พูดอย่างนี้งั้นฉันก็ไม่ต้องมาสุเหร่าก็ได้ฉันละหมาดบ้านแล้วฉันก็ทำดีกับเพื่อนบ้านเยอะๆยังไงฉันก็ได้รับเลือกตั้งแน่ๆถ้ายุบสภาอะไรอะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะพี่น้องอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันไม่ได้สื่อความหมายอย่างนั้นผมสื่อความหมายเรื่องมารยาททุกคนนะพี่น้องแม้กระทั่งตัวของผมเองก็มีความบกพร่องในเรื่องของมารยาทไม่ว่าจะเป็นบกพร่องเรื่องนั้นบกพร่องเรื่องนี้บกพร่องเรื่องนู้นเราก็มีหน้าที่เหมือนกันพี่น้องปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่เราบกพร่องซะให้ดีหรือเราอาจจะฟังคำตักเตือนของคนอื่นที่เขาพูดถึงเราในแง่มุมไม่ดีทนฟังหน่อยพี่น้องนั่นแหละมันจะทำให้เราเนี่ยได้รับความดีมากขึ้นนะอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีพูดถึงเครือญาตินะ และการติดต่อกับคนในมดลูกเราเดียวกันมดลูกเดียวกันทั้งหลายเนี่ยพี่น้องเครือญาติของเราพี่น้องเราพี่น้องข้างแม่เราเป็นการเฉพาะพี่สาวแม่น้องสาวแม่นะพี่ชายแม่น้องชายแม่อะไรประมาณนี้หรือทางด้านพ่อนะการติดต่อกับเครือญาติแบบนี้เนี่ยนะถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ศาสนาสั่งใช้เลยนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่ามันอะฮับบะอัยยุบซิตอละฮูฟีริซกิใครก็แล้วแต่ต้องการที่จะได้ริสกีเยอะๆก็คือเวลาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริสกีเนี่ยพระองค์ทรงโปรยริสกีให้บอกมลาอิกะฮ์เอาไปโปรยริสกีให้หน่อยเห็นไหมอัลเลาะห์เนี่ยเปิดริสกีให้กับเรายับซุตุฟีริสกีให้ริสกีของเขาเนี่ยกว้างขวางวายันซาอูฟีอาซาริหรือให้อายุไขของเขานั้นยืนยาวอัลเลาะห์จะกำหนดให้กับเรานี่นะพี่น้อง60ปี70ปีอัลเลาะห์บอกมาชาอัลเลาะห์คนนี้นี่นะเป็นคนที่ติดต่อกับเครือญาติทำดีกับเพื่อนบ้านดีมากๆเลยทำดีต่อพ่อแม่ทำดีต่อเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นญาติโกโหติกาเครือญาติทั้งหลายนี่ทำดีหมดเลยท่านนบีบอกว่าอะไรวายันซาอูฟีอาซาริแปลว่าติดต่อกับเครือญาติทั้งหลายอย่างต่อเนื่องท่านนบีบอกว่าฟัลยาซิลรอฮิมะให้เขานั้นติดต่อกับเครือญาติแสดงว่าใครต้องการริสกีเพิ่มไม่ได้หมายความไปขอริสกีเขานะพี่น้องไปติดต่อด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์ใช้มาฉันจึงมานะพี่น้องในหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งไปเยี่ยมพี่น้องของเขาในหมู่บ้านหลังนั้นหมู่บ้านนั้นขณะกำลังเดินไปนี่พี่น้องโดยความอ่อนน้อมถ่อมตนโดยความรู้สึกว่าฉันอยากจะไปหาเพื่อนของฉันอยากจะไปตักเตือนเพื่อนของฉันอยากจะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนของฉันเขาเป็นบุคคลที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ฉันก็รักเขาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเหตุการณ์ว่าอัลลอฮ์ได้ส่งมลาอิกะฮ์มาในชั้นฟ้ามาถึงเขาเนี่ยในจากชั้นฟ้าเนี่ยมาถึงเขาแล้วมลาอิกะฮ์ก็จำแรงร่างมาเป็นผู้ชายคนหนึ่งมาถามชายคนนั้นที่กำลังจะไปหาเพื่อนของเขาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถามเขาว่าท่านกำลังจะไปไหนเขาบอกว่าผมเนี่ยกำลังจะไปเยี่ยมเพื่อนของผมที่อยู่ในหมู่บ้านนี้มลาอิกะฮ์ท่านนั้นที่จำแรงร่างมาก็ถามต่อไปว่าท่านกับเขาเนี่ยมีผลประโยชน์ในดุนยาอะไรกันไหมหมายถึงว่าทำธุรกิจร่วมกันเคยยืมสตังค์กันเคยมีบุญคุณต่อกันเขาช่วยเหลือท่านหรือว่าไปท่านไปช่วยเหลือเขาหรืออะไรก็แล้วแต่มีผลประโยชน์อะไรในดุนยาไหมเขาเคยปลดหนี้ให้เราเขาเคยช่วยเหลือเวลาพ่อเราเสียชีวิตเนี่ยมาชาวเรามาช่วยดีเหลือเกินฉันอยากไปเยี่ยมชายคนนั้นบอกว่าไม่มีระหว่างฉันกับเขาในดุนยาเนี่ยไม่มีความรักความผูกพันใดๆนอกจากฉันรักเขาเพื่ออัลลอฮ์ส่วนคนที่เขาดีไปกว่านั้นนะพี่น้องเราก็ต้องไปเยี่ยมให้มากหน่อยไม่ได้หมายความว่าเราพูดแบบนี้อ๋อแสดงว่าถ้าแกช่วยฉันไม่เยี่ยมแกนะเพราะว่าเดี๋ยวฉันเยี่ยมแกฉันไม่ได้เยี่ยมเพื่ออัลลอฮ์ฉันคือไอ้เรื่องตอบแทนมันเป็นวาญิบมากกว่าพี่น้องเหมือนดังเช่นที่พี่น้องไปช่วยผมหลายๆสมมุติว่าผมจัดงานนะวันที่5เนี่ยนะไม่สมมุตินะเรื่องจริงแล้วพี่น้องมาช่วยเหลือผมก็ต้องกล่าวขอบคุณพี่น้องอันนี้มันเป็นวาญิบพี่น้องมันเป็นวาญิบที่เราต้องทำส่วนใครที่ช่วยเหลือเราเนี่ยอันนี้มันเป็นวาญิบที่เราต้องทำดีกับเขาอยู่แล้วไม่ว่าเราจะทำดีด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ก็ต้องทำความดีอันนี้เป็นเรื่องปกตินิสัยอยู่แล้วเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัลลัมยัชกุรินนัสลัมยัชกุริลละใครก็แล้วแต่ไม่สำนึกบุญคุณของมนุษย์ที่มนุษย์ได้ช่วยเหลือเราไว้นี่นะลัมยัชกุริลละเขาก็จะลืมบุญคุณอัลลอฮ์เหมือนกันนะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องเราพูดให้รัดกุมนะว่าพี่น้องทั้งหลายนี่ใครทำดีต่อเราเนี่ยเราต้องทำดีตอบและท่านอัลลอฮ์ก็สอนว่าให้ทำดีให้ดีกว่าที่เขาทำดีกับเรานะส่วนคนที่เราอาจจะรักเขามาชาอัลลอฮ์คนนี้นี่ดีมากเลยนะเราอาจจะเพิ่งรู้จักแต่เรารักกันเพื่ออัลลอฮ์นี่นะชายคนนี้เขาก็ไปเยี่ยมมลาอิกะฮ์ก็ประกาศข่าวดีกับชายคนนั้นที่ไปเยี่ยมพี่น้องของเขาเพื่ออัลลอฮ์นี่นะบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้แจ้งข่าวดีกับท่านบอกว่าอินนีมลาอิกะฮ์ท่านนั้นก็พูดว่าฟาอินนีรอซูลุลลอฮ์ ฉันคือศาสนทูตของอัลลอฮ์หมายถึงฉันคือทูตที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาให้กับท่านณวันนี้นะได้แจ้งข่าวดีว่าอันนัลลอฮะอะฮับบะกะกามาอะฮบับตะฮูว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรักท่านเหมือนดังเช่นท่านรักเพื่อนของท่านเพื่อพระองค์เห็นไหมพี่น้องเรายืนยันกันเป็นต้นมาตั้งแต่บรรยายมาตั้งแต่ต้นนะว่าการทำดีกับเครือญาตินี่เป็นอิบาดะห์ด้วยเป็นสิ่งที่เราจะได้รับผลบุญถูกบันทึกในตาช่างด้วยเป็นสิ่งที่เราจะไม่เหนื่อยฟรีนะพี่น้องนะไม่ใช่เรื่องปฏิสัมพันธ์สังคมธรรมดาแต่เป็นเรื่องศาสนาการที่เรามีเรื่องสังคมเนี่ยต้องทำอยู่แล้วและเรื่องศาสนากำชับอยู่แล้วแสดงออกว่าสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่วาญิบมากขึ้นกว่าปกติพี่น้องเข้าใจคำนี้ได้นะวาญิบมากขึ้นกว่าปกติมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะมนุษย์นี่พี่น้องไม่มีศาสนานะแต่เขาทำดีต่อพ่อแม่ใช่ไหมไม่น้อยคนนะเอาไปทิ้งบ้านบางแคเอาไปทิ้งบ้านคนสูงอายุเอาไปอะไรประมาณเนี้ยส่วนมากเขาจะดูแลทำดีกับพ่อแม่ของตัวเองใช่ไหมพี่น้องการทำดีต่อพี่น้องคนที่อยู่ในสายเลือดเดียวกันก็ไม่มีศาสนาเขาก็ทำกันอิสลามนี่พี่น้องยืนยันบนความดีดังกล่าวและบอกว่าเรื่องนี้เป็นอิบาดะห์ด้วยอิบาดะห์แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงชอบและอัลลอฮ์ก็จะบันทึกให้เป็นความดีของเราทั้งดุนยาทั้งอาคิเราะห์ด้วยนะญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนมีพี่น้องท่านใดวันนี้ก็ใช้เวลากับพี่น้องพอสมควรนะตั้งแต่พูดมานี่สักชั่วโมงได้ไหมยังไม่ถึงนะยังเหลือเรื่องเพื่อนอีกสักนิดนึงเขามีหัวข้อเรื่องการเข้าใกล้ชิดหรือการทำดีกับเครือญาติแล้วก็เพื่อนด้วยนะเรื่องเพื่อนนี่พี่น้องก็เป็นคนที่สำคัญมากอีกคนหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงเพื่อนนี่นะบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยอันมัรอูอาลาดีนิคอลีลีฟันยันซุรมันยุคอลลิลุท่านนบีบอกว่าอะไรคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีลักษณะละไม้คล้ายคลึงเพื่อนของเขาเขาจะมีลักษณะละไม้คล้ายคลึงเพื่อนของเขาท่านนบีพูดในหะดีษในคำสุดท้ายนี่สำคัญมากเลยบทนำมาแล้วนะฟันยันซุรมันยุคอลลิลุและท่านก็จงพิจารณาให้ดีนะใครจะเป็นเพื่อนของท่านเพื่อนมีอิทธิพลที่สำคัญพี่น้องในการดำรงชีวิตของเรานำพาเรามาสู่เราก็ได้นำพาเรามาทำความดีก็ได้นำพาเราไปทำความชั่วก็ได้เวลาเราอยู่กับตัวของเราเนี่ยเราอาจจะกลัวนะแต่เวลาเราอยู่กับเพื่อนเราไม่เคยกลัวเวลาเราอยู่บนรถเมล์คนเดียวนี่พี่น้องพวกเด็กช่างอุดทั้งหลายเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าใส่เสื้อสถาบันตัวเองเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวโดนรุมแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาพร้อมจะใส่เสื้อและประกาศศักดาตัวเองใช่ไหมเพื่อนจึงมีอิทธิพลที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะทางด้านจิตใจนี่มีอิทธิพลมากๆท่านนบีจึงบอกว่าอันมัรอูอาลาดีนิคอลีลีแปลว่าอะไรแปลว่าพฤติปฏิบัติของคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีละไม้คล้ายคลึงกับเพื่อนของเขาบางทีอยากจะดูว่ายาฟัดเนี่ยนิสัยยังไงเนี่ยลองไปดูเพื่อนยาฟัดสิยาฟัดคบแต่คนสูบบุหรี่คบแต่คนอยู่ในโรงเบียร์คบกับคนที่จะไปเทคไปบาไปทำความชั่วเราก็มีลักษณะเหมือนแบบนั้นแหละเพราะเราชอบอยู่กับเขาแต่ถ้าเราจะคบกับคนที่มีศาสนาเราจะคบกับคนที่พาเรามาสู่เราตักเตือนเราได้เพื่อนที่แท้จริงพี่น้องจำไว้ต้องเตือนเราได้และเราต้องรับฟังได้ด้วยเมื่อใดที่เราถูกตักเตือนพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้พาให้ฉันมาเจอคนดีเหลือเกินแล้วผมสังเกตนะพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยจะเตรียมอะไรไว้ลึกมากๆเลย ผมสังเกตคนหลายคนที่ไม่ค่อยตอบรับกับเรื่องที่ดีเหมือนว่าจะดีนะบางทีมาชาอัลลอฮ์ได้ลูกเขยมาได้ลูกสะใภ้มาอัลลอฮฺอักบัรบางคนบอกดูไม่เหมาะสมกันเลยนะแต่ดูสิสุดท้ายนะอัลลอฮ์ให้เหมาะสมกันเหมาะยังไงอะพี่น้องต่างคนต่างไปเห็นไหมมาทางไหนก็ไปกันทางนั้นแหละพูดง่ายๆเห็นไหมตอนแรกดูดีมีสกุลรุนชาตินะพี่น้องอยู่พักเดียวแค่นั้นแหละทั้งสกุลทั้งรุนชาติเนี่ยหายไปหมดเลยเหลือแต่สันดานตัวเองคนละเรื่องเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ดีอัลลอฮ์ก็เตรียมไว้ให้กับผู้ชายที่ดีอันนี้สำคัญนะคุณผู้หญิงทั้งหลายยังไม่แต่งงานใครก็แล้วแต่นะสุภาพสตรียังไม่แต่งงานเนี่ยรักษาเนื้อรักษาตัวเป็นคนดีท่านจะเจอผู้ชายที่ดีอันนี้สัญญาของอัลลอฮ์ผู้ชายเนี่ยอยากจะได้ภรรยาดีๆอยากจะได้เพื่อนดีๆท่านก็ต้องเป็นคนดีด้วยมันฉันใดก็ฉันนั้นพี่น้องฉันใดก็ฉันนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนกับสัมมาเรเกเรนี่พี่น้องคนอยู่ในเขาละหมาดห้าเวลาเขาจะมาคบกับเราไหมล่ะเป็นไปไม่ได้และเรื่องนี้ก็เป็นผลจริงๆนะพี่น้องนะหลายๆคนเนี่ยเคยคุยเรื่องพวกนี้มากมายฉันจะทำอย่างไรดีนะฉันได้ลูกสะใภ้ดีๆลูกเขยดีๆฉันจะทำอย่างไรดีนะใช้ด้านเพื่อนดีๆจะได้มาตักเตือนถามตัวเราวันนี้ก่อนว่าเราเนี่ยได้เป็นคนดีหรือยังถ้าเราเป็นคนดีอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์จะจัดคนดีมาคุยกับเราอัลลอฮ์จะจัดคนดีมาเคียงคู่กับเราส่วนคนที่มีแล้วไม่ต้องเสียใจฉันน่ะเป็นคนดีละอาจารย์แต่เป็นยังไงอ่ะอัลลอฮ์ได้มาเนี่ยนึกไม่ถึงอ่ะนะเขาเรียกว่าเข็มขัดสั้นไปนิดนึงแปลว่าอะไรคาดไม่ถึงมาชาอัลลอฮ์ไงมุกทางไหนเนี่ยผมว่าเก่าพอกับผมอ่ะนะคาดไม่ถึงเรียกว่าคาดไม่ถึงพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรอันนั้นเป็นบททดสอบอย่านึกว่าเป็นความเสียใจนะพี่น้องอย่ากับมันละอาจารย์เอ้ยอยู่กันไม่ไหวละมันเช้าเย็นเตะเช้าแต่ไม่ไหวละอาจารย์เอ้ยทำมาหากินไม่เอาเลยนะพี่น้องได้มาแล้วก็ต้องอดทนนะใครที่ได้มาแล้วก็อย่าเพิ่งไปรีบเลิกได้มาแล้วก็อดทนถือว่าเรามองพลาดไปนิดนึงอินชาอัลลอฮ์นะปีหน้าฟ้าใหม่จะมองให้ดีกว่านี้ไม่ใช่นะยังต้องอยู่อดทนกันไปนะใครหลายคนบอกว่าครั้งหน้าแต่งงานจะทำให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่ได้นะพี่น้องประกาศแบบนี้ในงานนี่เละเลยนะไม่ได้ก็ต้องอดทนพี่น้องอดทนคือก็ถือเป็นมุซีบะห์พี่น้องที่เกิดขึ้นแต่เราเนี่ยยังไม่มีโอกาสเลือกหรือจะเป็นคนถูกเลือกหรือจะไปเลือกเขาเนี่ยนะพยายามทำตัวเองให้ดีก่อนถ้าเราเลือกดีเราเป็นคนดีอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เจอเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีเป็นแบบไหนอ่ะนบีก็เปรียบเทียบเหมือนกับคนขายน้ำหอมนี่พี่น้องสุดท้ายแล้วนะเอาหะดีษส่วนนี้สรุปสุดท้ายตอบคำถามเล็กน้อยท่านนบีเปรียบเทียบเหมือนกับคนขายน้ำหอมเป็นไงคนขายน้ำหอมท่านนบีบอกว่าบางทีเนี่ยนะเขาหะดียะห์ให้เราผมนี่มีน้ำหอมอยู่ในกระเป๋านะนี่มีจริงด้วยนะเดี๋ยวจะหะดียะห์ให้บางคนนี้เห็นไหมพ่อค้าขายน้ำหอมก็อยากจะขายของตัวเองอะนะเขาไม่ยอมซื้อหะดียะห์ก่อนละกันเห็นไหมพ่อค้ามันก็ต้องคิดไกลอะนะคิดไกลกว่าปกตินะเห็นไหมนบีจึงบอกว่าบางทีพ่อค้าก็หะดียะห์ให้หมายถึงพ่อค้าน้ำหอมหรือบางทีนบีบอกว่าเราซื้อจากเขามาชาอัลลอฮ์ตั้งนี่สิบกินบางบอกว่าอ้าวผมเอาหนึ่งกินอาจารย์บางทีเราซื้อจากเขาหรือดูเฉยๆเนี่ยมายืนดูเขารุมกันอาจารย์จะฟัดขายเหรอมายืนดูกันเราก็ได้กลิ่นหอมของคนที่เขามาลองมาฉีดกันเห็นไหมนี่คือเพื่อนที่ดีดูนบีเปรียบเทียบลึกไหมลึกมากๆเลยนะมาชาอัลลอฮ์นะแล้วมีรายละเอียดบนการเปรียบเทียบด้วยนะไม่ได้เปรียบเทียบเดาๆนึกอยากจะเปรียบเทียบกับพ่อค้าน้ำหอมกับเปรียบเทียบไม่ใช่ท่านนบีก็บอกเพื่อนที่แย่เนี่ยนะหรือเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยนำพาไปสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยท่านนบีบอกว่าเหมือนกับหน้าฟิคุลกีรเหมือนกับช่างตีเหล็กแม้ว่าการตีเหล็กนี่นะจะเป็นอาชีพที่ฮาลาลใครบอกตีเหล็กฮารอมอาจารย์ยังไงใครฉันไม่ครบหรอกพวกช่างตีเหล็กเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ฮารอมไม่ใช่นะพี่น้องนะอาชีพฮาลาลนบีเปรียบเทียบเฉยเป็นอย่างไรล่ะนบีบอกว่า เวลาเราเดินผ่านช่างตีเหล็กเนี่ยบางทีไอยัวฮาริก็เสียบักกะบางทีไอเปลวไฟเนี่ยมันกระเด็นมาโดนเสื้อเราก็ไหม้คือเดินผ่านนี่ไม่ใช่คนเลวเนี่ยนะคนที่เขานั่งกันอยู่เนี่ยสามแยกปากอะไรนะปากแมวนี่นะนั่งกันอยู่5-6คนเนี่ยคอยแซวคนเราเดินผ่านเนี่ยเราได้ยินละอ๋อร้อยมันแซวเก่งกันในผมนี้นะเข้าใจหันมาหามาแซวกันเห็นไหมนี่คืออะไรบางทีเนี่ยอยู่ไม่สุขเนี่ยเดินผ่านเนี่ยบาปด้วยหรือบางทีอาจจะนั่งเฮ้ยมันสนุกดีนั่งแซวด้วยเห็นไหมเราเหมือนช่างตีเหล็กที่นบีเปรียบเทียบเนี่ยเขาตีเราเดินผ่านเปลวไฟเนี่ยมันมาโดนเสื้อผ้าเราไหม้ไปด้วยท่านนบีบอกว่าประการที่สองหรือเราไม่ได้จะสนใจอะไรเลยแต่เราแค่ไปคุยกับมันเฉยท่านนบีบอกว่าท่านจะได้กลิ่นเหม็นจากเศษเหล็กดังกล่าวเห็นไหมดูนบีเปรียบเทียบนะคือเพื่อนไม่ดีนี่นะต้องออกห่างนะอดยันให้เขากลายเป็นคนดีให้ได้พี่น้องนะไปอยู่นิวมูลซะก่อนนะไม่ได้โฆษณาเขานะไปอยู่เนี่ยนิวมูลเนี่ยนะให้เป็นคนดีแล้วก็ติดยานะก็ไปปรับปรุงพฤติกรรมไปปรับทัศนคติหน่อยให้กลายเป็นคนดีหน่อยอะไรประมาณนี้พี่น้องก็จะได้เป็นเพื่อนที่ดีของเรานะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้เปรียบเทียบหวังว่าสิ่งที่ผมได้พูดกล่าวบอกในวันนี้นะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่มาร่วมกันฟังในวันนี้สิ่งอันใดที่ผิดพลาดสิ่งอันใดที่ดูแล้วไม่เหมาะสมผมขอมาอัฟด้วยสิ่งอันใดที่เป็นความดีก็ให้พี่น้องได้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่ช่วยทำให้โครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ขอดุอาให้เกิดขึ้นตลอดไปอินชาอัลเลาะห์นะครับญะซากุมุลลอฮุค็อยรอนขอให้ผลบุญของท่านได้ครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนเดิมนะมีพี่น้องฝากคำถามมา2คำถามนะก็ตอบให้กับพี่น้องสักนิดหนึ่งนะเขาบอกว่าอาจารย์มีเงินเนี่ยนะที่เขาเก็บคล้ายๆเป็นชาปนกิจเหมือนกันนะเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายเวลาตายแล้วจะได้เงินเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าลักษณะแบบนี้ทำได้ไหมมุสลิมเราทำได้ไหมนะครับถ้าเป็นการตะอาวุนนะพี่น้องหมายถึงว่าเช่นในหมู่บ้านของเรานี่มี50หลังคาเรือนเราเก็บคนละ100บาททุกเดือนแล้วก็หลังจากนั้นมีคนเสียชีวิตก็นำเงินไปช่วยเหลือเขาในสังคมนี่นะที่เขาได้ส่งมาเนี่ยนะอันนั้นถือว่ากระทำได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดแต่ที่ผมมองดูแล้วจะทำไม่ได้เนี่ยนั่นก็คือว่าสมมุติว่าในหมู่บ้านเรามี50หลังคาเรือนปรากฏว่าเก็บคนละเดือนละ100บาททุกเดือนเลยนะหรือปีละ100บาทก็ได้แล้วถ้าหากว่าเดือนนั้นเนี่ยมีคนตายเนี่ยเราจะได้เงินเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าอะไรขึ้นอยู่กับคนที่ตายในจำนวนในเดือนนั้นๆเช่นถ้าหากว่าคนตายเนี่ยมี5คนเราตกลงกันไว้ 50,000 บาท 50,000 บาทจะถูกแบ่งออกเป็น5ส่วนก็คือได้ละครัวเรือนละ 10,000 บาทสำหรับคนที่ตายถ้าเกิดว่าในเดือนนั้นเนี่ยมีคนตายอยู่ประมาณ10คนมันก็ถูกหารออกไปอีกนะกลายเป็น 5,000 บาทอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างคลุมเครือเพราะอะไรค่อนข้างคลุมเครือพี่น้องมันคล้ายๆที่จะเป็นลักษณะในการพนันเหมือนกันแสดงว่ามันไม่มียอดที่แน่นอนที่จะให้แต่ถ้าหากว่ามัสยิดเก็บมาทุกบ้านเลย100บาทเท่าที่จะให้กันนะแล้วก็เอาไปช่วยเหลือคนที่ยากจนเขาอาจจะมีลูกกำพร้าเขาอาจจะมีลูกยังเล็กอยู่ต้องใช้การศึกษาแล้วมัสยิดเนี่ยเอาไปช่วยเหลือเป็นเงินตาอาวุธช่วยเหลือกันอันนี้ถือว่ากระทำได้หรือองค์กรเนี่ยทำได้เพราะว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดอกเบี้ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมากน้อยแต่ประการใดนะส่วนคนที่เขาอาจจะเสียชีวิตเขาส่งเหมือนกันแต่เขาอาจจะเสียชีวิตเขามีบ้านที่ร่ำรวยแล้วเขาก็บอกว่าสดกอไปเลยนะอาจารย์ไม่ต้องสดกอไปเลยนะอิหม่ามขอโทษสดกอไปเลยอันนี้ถือว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ประการใดเอาเฉพาะช่วยเหลือคนที่ยากจนยากไร้เท่านั้นและคนที่ลำบากเท่านั้นนะครับส่วนถ้าหากว่ามัสยิดเนี่ยเอาบอกว่าเอามาใช้ในกิจการของมัสยิดเช่นโรงเช่นกาฟันเช่นการบูนพิมพ์เสนคนอาบอัลฮัมดุลิลละห์ก็ให้เป็นเรื่องของชุรูดการวางเงื่อนไขของพวกเรากันละกันนะครับก็ไม่ถือว่าน่าจะมีอะไรแต่ถ้าหากว่ารายได้เนี่ยมันไม่แน่นอนขอโทษนะไม่ใช่รายได้นะการที่เราจะรับเงินดังกล่าวเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนเนี่ยผมมองว่ามันจะดูคลุมเครือไปหน่อยมันก็ลักษณะคล้ายประกันคล้ายอะไรตาอะไรของเหล่าบรรดาดอกเบี้ยอะไรทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับขอเราได้ทรงโปรดปรานด้วยนะผมพูดผิดประการใดขอมาอัพด้วยนะครับ มีพี่น้องถามมานะครับบอกว่ามีคำพูดอยู่ในเฟซเนี่ยนะครับบอกว่าคนที่ดีเนี่ยนะเขาเมื่อเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาจะสามารถกลับมาบ้านได้หลังจากที่อะไรหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอัลลอฮ์จะให้เฉพาะคนที่ดีๆเท่านั้นนะผมไม่เคยเจอหลักฐานนะผมพูดตรงๆอันเนี้ยว่าสามารถกลับมาบ้านได้ท่านกลับบ้านได้เนี่ยนบีต้องกลับมาหาอาอิชะห์แล้วนะก็ไม่เคยปรากฏว่านบีนั่นมาหาท่านหญิงอาอิชะห์แต่ประการใดนะพี่น้องนะจะในฝันหรือนอกฝันอะไรก็แล้วแต่นะพี่น้องนะแต่ส่วนคนที่ฝันถึงนบีนะพี่น้องอันนี้ยืนยันก่อนท่านนบีในหะดีษซอฮีฮ์บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีบอกว่าใครที่ฝันเห็นฉันในความฝันของเขาเขานั้นเห็นฉันจริงๆเพราะชัยฏอนไม่สามารถจำแรงร่างเป็นฉันได้เพราะฉะนั้นใครฝันเห็นนบีนะไปฝันเห็นมาชาอัลลอฮ์นบีนี่หล่อจริงๆเลยตามที่เคยเรียนมาเลยเนี่ยนบีเนี่ยมีคราวยาวมีผมอยากโศกรูปร่างสันทัดผิวขาวมาชาอัลลอฮ์แล้วก็มีคำยืนยันเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ใส่แหวนของท่านนบีด้วยมาชาอัลลอฮ์ฉันเห็นในฝันนั่นเท่ากับท่านเห็นนบีจริงๆไม่ได้หมายความว่าฝันเห็นนบีเหมือนกันอัลลอฮ์เขานี่โกนเกี้ยงอย่างกับโรนัลโดเนี่ยไม่ใช่นะพี่น้องอันนั้นไม่ใช่นบีต้องเป็นคนที่มีคุณลักษณะดังเชคชินที่เราอ่านในหะดีษของท่านนบีที่ซอฮาบะห์รายงานมาด้วยแต่ส่วนคนดีๆทั้งหลายไม่เคยปรากฏหะดีษสักบทหนึ่งอายะห์อัลกุรอานสักอายะห์หนึ่งว่าเขาเหล่านั้นจะกลับมาในวันที่อะไรในวันอะไรก็แล้วแต่วันอีดวันศุกร์วันอะไรก็แล้วแต่นี่นะไม่เคยปรากฏเพราะว่าอะไรพี่น้องคนที่เขามีความดีเขาอิ่มบุญแล้วพี่น้องเขาไม่ได้มาสนแล้วว่าเราจะอยู่กันยังไงเขาไปแล้วแล้วเขาอยู่ในอาลัมที่เราเรียกว่าบัรซักแปลว่าอะไรกำแพงที่กั้นมาไม่ได้ไปกิยามะก็ไม่ได้กลับมาในดุนยาก็ไม่ได้เขาอยู่ในโลกของเขาไม่ต้องไปห่วงเขานะห่วงเรามากกว่านะยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนครับหวังว่ามีพี่น้องคนอื่นถามไหมอันนี้เขาฝากมานะก็เลยตอบคำถามให้เขาก่อนมีพี่น้องท่านใดจะถามไหมครับก่อนที่เราจะอำลาจากกันในวันนี้คิดว่าเวลาพอเพียงแล้วนะบังนะไม่มากไม่น้อยไปนะวันนี้นะยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนเดี๋ยวฝากทีมงานไปตัดด้วยนะตรงไหนไม่สุภาพตรงไหนไม่เรียบร้อยตรงไหนดูแล้วไม่ค่อยโอเคนะฝากทีมงานคลิปลุกให้ผมนิดนึงยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยนะที่ได้ร่วมกันฟังบรรยายในวันนี้อยากจะให้พี่น้องฟังแบบนี้บรรณาแน่นแบบนี้ทุกๆครั้งที่มีอาจารย์มานะโดยเฉพาะถ้ามีผมมานะฝากพี่น้องมาด้วยยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนครับก็ผมจบเลยนะบังนะسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته